สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทางบ้านแพทย์หญิงอรยาทองผิวในนามกลุ่มสัมพันธ์เบาหวานมาเป็นปีที่5ค่ะวันนี้เราได้อาจารย์จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอาจารย์เป็นสาวๆน้อยๆค่ะอาจารย์พิมรดาโพธิพิมพานนท์อาจารย์เก่งเรื่องอะไรคะค่ะก็หมอพิมรดานะคะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโสตวิทยาแล้วก็โสตประสาทวิทยาค่ะประจําอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยนะคะซึ่งเราก็ร่วมไปกับคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยด้วยค่ะครั้งที่แล้วอาจารย์มาเล่าให้เราฟังเรื่องหูดับกับเบาหวานวันนี้ก็จะมีคนไข้เบาหวานเป็นจํานวนมากเลยนะคะมาเรื่องวิงเวียนเวียนศีรษะอาจารย์ช่วยให้ความรู้เราหน่อยค่ะค่ะจริงๆแล้วอาการเวียนศีรษะเนี่ยก็เป็นอาการทั่วไปที่หลาจะวินิจฉัยลำบากนิดนึงสำหรับแพทย์ทุกๆคนแล้วก็สำหรับผู้ป่วยด้วยนะคะคืออาการเวียนศีรษะเนี่ยก็อาจจะมาด้วยอาการบ้านหมุนด้วยก็ได้หรือบางคนเป็นอาการโครงเคลงเหมือนอยู่บนเรือโยกเยกหรือว่าการเดินแล้วรู้สึกว่ามันไม่คงที่นะคะก็สำหรับส่วนของหมอเนี่ยก็จะเชี่ยวชาญในเรื่องของหูนะคะซึ่งก็เป็นอวัยวะที่ทำงานในด้านการทรงตัวด้วยนะคะโดยทั่วไปเนี่ยการทรงตัวก็จะอาศัย3หลักหลักๆนะคะก็คือ1ก็คือผิวสัมผัสประสาทสัมผัสก็คือเท้าของเราที่มั่นคงนะคะ2คือสายตานะคะตาที่มองเห็นชัดเจนแล้วก็3ก็หูชั้นในนะคะบางท่านอาจจะคุ้นเคยมาแล้วว่านอกจากหูเราจะรับการได้ยินแล้วเนี่ยการทรงตัวเนี่ยก็เป็นส่วนของหูเหมือนกันนะคะเป็นหน้าที่หนึ่งของหูเหมือนกันใช่ค่ะทีนี้อาการเวียนศีรษะที่เกี่ยวข้องกับหูนะคะผู้ป่วยก็อาจจะมาด้วยเรื่องของการโครงเคลงอาจจะไม่ได้หมุนนะคะบ้านหมุนก็เป็นด้วยแต่ว่าบางส่วนก็อาจจะมาด้วยเรื่องของการโครงเคลงได้นะคะมันต่างกันยังไงโครงเพลงกับไม่โครงเพลงบ้านหมุนกับไม่บ้านหมุนค่ะก็เป็นคำถามที่ดีมากนะคะ ส่วนมากบ้านหมุนเนี่ยก็อาจจะเกิดจากหูชั้นในนะคะส่วนที่รับการทรงตัวที่เป็นการเคลื่อนที่แบบหมุนนะคะส่วนการโครงเพลงเนี่ยก็จะเป็นหูชั้นในอีกส่วนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นคนละส่วนกันนะคะแต่ว่าเราก็จะทำงานไปด้วยกันสี่สำคัญที่เราต้องแยกกันเพราะว่าการรักษาเนี่ยต่างกันนะคะโรคของโรค2อันก็ต่างกันนะคะงั้นเวลาที่อาจจะมาเจอคุณหมอที่วินิจฉัยเรื่องเวียนหัวเนี่ยคุณหมอจะถามละเอียดมากว่าเวียนเป็นยังไงอาการมันเวียนนี่มันยังไงคะมันมึนงงมันโครงเคลงมันไม่สดชื่นหรือมันปวดหัวหรือยังไงนะคะแล้วอาการมันเป็นช่วงไหนเป็นตอนขยับหรือไม่ขยับอยู่ดีๆก็เป็นเลยหรือเกี่ยวข้องกับการมีท่าทางอะไรเป็นต้นค่ะก็การวินิจฉัยอาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดนึงเพราะว่าเราจะต้องหาว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะคะทีนี้คนไข้เบาหวานของเราเนี่ยเวลาน้ำตาลขึ้นน้ำตาลลงนี่เขาก็เวียนหัวได้ถูกต้องค่ะถ้าน้ำตาลน้อยเนี่ยก็เวียนเหมือนกันก็ต้องก็เป็นเวียนอาศัยตรงนี้ได้ใช่ค่ะมีการตรวจอะไรพิเศษไหมโดยทั่วไปก็ตรวจระบบประสาทนะคะเพราะเราก็รู้ว่าการผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็จะมีหลอดเลือดที่ทำงานได้ไม่ดีอย่างที่ได้อธิบายไว้แล้วดังนั้นเขาก็จะมีความเสี่ยงที่จะเกิดหลอดเลือดสมองได้มากกว่าคนทั่วไปนะคะซึ่งหลอดเลือดสมองเนี่ยก็อาจจะมาด้วยการเวียนศีรษะได้อย่างที่เรารู้เข้าใจว่ามันมีทั้ง peripheral ใช่ไหมคะอาจารย์กับ central vertigo นะคะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยเราต้องตรวจร่างกายเพื่อแยก central vertigo ออกไปเพราะว่านี้เป็นอันตรายนะคะนั้นของส่วนที่เป็นหูเนี่ยมักจะเป็นแค่ peripheral vertigo นะคะซึ่งอาจจะไม่ได้รักษารีบด่วนเร่งด่วนเท่ากับ central vertigo นั้นการตรวจร่างกายก็จะดูการกระตุกของลูกตานะคะดูการตรวจดูการได้ยินเส้นประสาทสมองคู่อื่นๆนะคะว่ามีความผิดปกติด้วยหรือเปล่านะคะอาจารย์ก็ประมาณนี้ค่ะฉะนั้นมันไม่จบที่แพทย์หูตรวจสอนาสิกมันจะต้องไปไหนต่อไหมก็ส่วนมากแพทย์ตรวจสอนาสิกก็จะสามารถแยกได้นะคะค่ะระหว่างว่าเป็นเซ็นทรัลหรือเพอริฟอรัลนะคะที่พอมันเป็นเซ็นทรัลเราก็อาจจะส่งต่อให้กับผู้เชี่ยวชาญทางด้านประสาทแทนเป็นหมอนิวโรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นส่วนของเพอริฟอรัลเนี่ยเราก็จะมาแยกว่าเป็นเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรคอื่นๆเช่นเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบนะคะที่ทำให้เกิดการบ้านหมุนได้นะคะซึ่งอาการก็จะมาแตกต่างกันเช่นอาการน้ำในหูไม่เท่ากันเนี่ยนอกจากการเวียนศีรษะผู้ป่วยก็จะมีการได้ยินที่เสียไปด้วยนะคะเส้นประสาทการทรงตัวอักเสบก็จะเวียนหมุนและเห็นภาพสายเป็นนานอยู่ 2-3 วันหลังจากนั้นค่อยๆดีขึ้นนะคะอาจจะมีประวัติว่าเคยเป็นหวัดมาก่อนอะไรเป็นต้นก็ทำให้เส้นประสาทการทรงตัวเนี่ยอักเสบได้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยอย่างที่ได้กล่าวไปก็คือการทรงตัวของเราเนี่ยก็จะอาศัย3หลัก3อวัยวะนะคะนี่ก็จะเห็นว่าผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็จะเสียไปด้วยกันเลยทั้ง3 อย่างถูกไหมคะเพราะว่าเบาหวานที่คุมไม่ดีเนี่ยเท้าเราก็จะช้าใช่ไหมคะเท้าเดินไม่มั่นคง2เบาหวานที่อาจจะไม่ได้ตรวจตาหรือเป็นรุนแรงก็ขึ้นตาทำให้เรามองเห็นภาพไม่ชัดเจนนะคะร่วมกับที่บอกไปหูนะเลือดไปเลี้ยงหูไม่เพียงพอก็ทำให้หูทำงานน้อยลงนั้นทุกปัจจัยเนี่ยทำให้เกิดการเวียนหัวได้ในผู้ป่วยเบาหวานเลยโอเคเท้าค่ะตาแล้วก็หูชั้นในค่ะ
เท้าตาหูเท้าตาหูเป็นเอาไว้ใช่ค่ะ ดังนั้นการคุมน้ำตาลให้ดีเนี่ยก็จะช่วยชะลอความเสื่อมของทุกอย่างได้นะคะ เป็นการป้องกันซึ่งการป้องกันเนี่ยเป็นการป้องกันที่ดีที่สุดเพราะว่าการรักษาเนี่ยรักษายากเนาะเพราะว่าเช้าชาไปแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำให้กลับมารู้สึกได้ดีเหมือนเดิมนะคะก็อยากจะให้เพื่อนชาว DM Friends นะคะคุมน้ำตาลให้ดีนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราอายุเยอะขึ้นเนี่ยทุกอย่างก็เสื่อมไปตามวัยอยู่แล้วเพียงแต่ว่าส่วนที่เบาหวานที่เราสามารถควบคุมได้เนี่ยก็จะเป็นประโยชน์กับเราทำให้เรามีสุขภาพแข็งแรงตามมารักษาแล้วค่ะตอนนี้ค่ะนะประมาณการรักษาการรักษานะคะก็เราก็จะมีการฟื้นฟูนะคะการทรงตัวนะคะก็จะเป็นการฝึกการกรอกตาเพื่อให้เรามองเห็นนะคะกับหูไปทำงานไปด้วยกันนะคะการฝึกเดินฝึกอะไรนะคะฝึกการทรงตัวมากกว่าก็คือฝึกกับใครฝึกกับใครจริงๆแล้วเริ่มต้นเนี่ยสามารถฝึกได้ด้วยตนเองที่บ้านนะคะเป็นการฝึกการกรอกตานะคะแล้วก็การฝึกการเดินในที่ที่อาจจะยากขึ้นหน่อยสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านการทรงตัวนะคะโดยที่อาจจะต้องมีผู้ดูแลด้วยที่บ้านนะคะมีคนที่อยู่ด้วยที่บ้านเพื่อป้องกันการพลัดตกหกล้มนะคะแต่ว่าถ้าฝึกที่บ้านแล้วเนี่ยอาจจะอยู่คนเดียวไม่สะดวกก็ที่โรงพยาบาลจุฬาก็มีการฝึกเหมือนกันค่ะเรามีอุปกรณ์ที่ทันสมัยใช่ค่ะที่สามารถฝึกได้อุปกรณ์คืออะไรอยากทราบอุปกรณ์นี้เขาเรียกว่าเป็นไดนามิกฟอสโทโรกราฟีนะอันนี้ก็จะคือเราก็จะเป็นการฝึกอะไรการส่วนทรงตัวในสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันไปขึ้นกับพยาธิสภาพของโรคนะคะเช่นว่าเราก็จะคืออันดับแรกเนี่ยเราก็จะมาวินิจฉัยก่อนอย่างที่กล่าวไปว่าเราเวียนหัวเนี่ยมันเกิดจากความผิดปกติส่วนไหนนะคะส่วนปลายส่วนไหนมั่นใจว่าน้ำตาลคุมดีไม่ใช่ภาวะน้ำตาลสูงหรืออะไรนะคะน้ำตาลสูงน้ำตาลต่ำอะไรนะคะแล้วก็มาตรวจว่าเรามีความผิดปกติทางไหนนะคะตอนนั้นเราก็จะมาเริ่มโปรแกรมการฝึกหัดกันซึ่งก็จะเป็นเครื่องนะคะเป็นระบบคอมพิวเตอร์นะคะจำลองพื้นเช่นถ้าเรามีพื้นสัมผัสที่ไม่ดีเราก็จะมีพื้นที่โยกหน่อยนะคะแต่เราจะมีซัพพอร์ตให้ตลอดนะคะแล้วก็ฝึกจ้องตาก็จะมีการขยับตัวเพื่อหลีกเลี่ยงอาวุธหลีกเลี่ยงสิ่งกีดขวางก็คือจำลองสถานการณ์จริงเพียงแต่ว่าอยู่ในที่ที่ปลอดภัยกับผู้ป่วยอาจารย์วันหลังเราต้องขอดูเครื่องนี้ค่ะยินดีเลยเอาภาพเครื่องมาหรือยังไงก็ได้ค่ะเพราะมันไม่จบง่ายๆนะคะของอาจารย์เนี่ยค่ะเท้าตาหูใช่ค่ะจำไว้นะคะก็วันนี้อาจารย์ก็แหมเล่าได้คล่องมากแล้วก็คนฟังก็เพลินไปเลยนะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์พิมพ์ดาโพธิพิมพานนท์อย่าลืมติดเรื่องของเราไว้เดี๋ยวเอาอุปกรณ์มาให้เราดูได้ค่ะด้วยวิธีใดก็แล้วแต่เป็นรูปเป็นภาพอะไรนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้เราและอาจารย์พิมพ์ดาขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ